น,นครปฐมสเสวานาวิชาการงานมหาธีรราชเจ้ามหากรรมวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมครั้งที่19ประจำปี2566เมืม่อเวลา1 3นาิกาถึง16นาฬกาที่จังหวัดนครปฐมสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมโครงการจัดเสวานาวิชาการในงานมหาธีรราชเจ้ารำลึก มหกรรมวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมครั้งที่19ประจำปี2566ณเวทีกองอำนวยการหน้าพรร,ร่งโรจนทริ์องค์พระปฐมเจดีย์อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจารย์เอี่ยมทองดีเป็นประธานเสวนาวิชาการและผู้นำเสวนาวิชาการอาจารย์วิษณุเอ็มประณีตประธานที่ปรึกษาหอศิลป์พุทธคุณอัญชันแกมเชย ผู้จัดการสถาบันอรุณอินสยามซึ่งมีประเด็นเสวนาแนวคิดและแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมและเป็นสุขของชาวจังหวัดนคนปรปฐมบทเรียนความรู้ประสบการณ์จากสถานการณ์โควิด -19 ท่ามกลางสถานการณ์โควิด -19 ที่เกิดขึ้นเป็นมาตลอดระยะเวลาเกือบ3ปีและได้ทำให้ชาวโลกชาวไทยและชาวนาคนปรปฐมต้องสูญเสียโอกาสในการอยู่ร่วมกันด้านต่างๆ อย่างเท่าเทียมเป็นธรรมและเป็นสุขทุกด้านทาั้งทางการศึกษาสาธาร,รณสุขเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมการเมืองการปกครองตลอดมานั้นในพื้นที่จังหวัดนครปฐมยังไม่เคยมีเวทีเสวนาสาธาร,รณะที่เปิดโอกาสให้ชาวนครปฐมกลุ่มอาชีพต่างๆกลุ่มองค์กรต่างๆกลุ่มเพศวัยต่างๆกลุ่มนักเรียนและนักศึกษา กลุ่มพ่อค้าและประชาชนทั่วไปได้นำบทเรียนความรู้ประสบการณ์แต่ละกลุ่มที่เป็นผลมาจากการใช้ชีวิตท่ามกลางสถานการณ์โควิด -19 มาเสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันสร้างแนวคิดและแนวทางที่พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในการอยู่ร่วมกันด้านต่างๆแก่ชาวนคนปรปฐมให้เกิดความเท่าเทียมเป็นธรรมและเป็นสุข เพื่อให้บุคคลกลุ่มองคอ์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้นำไปปฏิบัติท่ามกลางสถานการณ์โควิด -19 ที่ยังคงเกิดขึ้นเป็นอยู่จนถึงทุกวันนี้ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะกรรมการจัดงานมหาธีรราชเจ้าลำลึกมหกรรมวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมครั้งที่19ประจำปี2566 จึงได้กำหนดจัดเวทีเสวนาวิชาการเรื่องแนวคิดและแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมและเป็นสุขของชาวนาคนปรปฐมบทเรียนความรู้และประสบการณ์จากสถานการณ์โควิด -19 ขึ้นเพื่อให้ชาวนาคนปรปฐมกลุ่มต่างๆเช่นนักเรียนนักศึกษาอาจารย์ข้าราชการพ่อค้าประชาชนผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ประสบการณ์แนวคิด แนวทางและวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติยศและเผยแพร่พระมหาการุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสจัดงานมหาธีรราชเจ้ารำลึกโดยการสร้างการอยู่ร่วมกันของชาวนครปฐมท่ามกลางสถานการณ์โควิด -19 ให้เกิดขึ้นอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมและเป็นสุขสื่ไปเพื่อให้ชาวนครปฐม กลุ่มต่างๆทั้งนักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์ข้าราชการประชาชนเกษตรกร,กรและผู้สนใจได้ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้บทเรียนประสบการณ์แนวคิดแนวทางและวิธีการแก้ปัญหาโควิด -19 ที่เกิดขึ้นเป็นอยู่ในปัจจุบันเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมให้ชาวนคนปรปฐมทุกกลุ่ม ทุกเพศทุกวัยได้เข้ามามีส่วนร่วมคิดค้นเพื่อให้ชาวนครปฐมกลุ่มต่างๆทั้งนักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์ขา้าราชการประชาชนเกษตรกรและผู้สนใจได้ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยน ข้อมูลความรู้บทเรียนประสบการณ์แนวคิดแนวทางและวิธีการแก้ปัญหาโควิด -19 ที่เกิดขึ้นเป็นอยู่ในปัจจุบันเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมให้ชาวนาคนปรปฐมทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยได้เข้ามามีส่วนร่วมคิดค้นหาแนวคิดแนวทางและวิธีการในการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมและเป็นสุขท่ามกลางสถานการณ์โควิด -19 ที่เกิดขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ประมาณ150คนค่ะนิว24ปสิบสีปานิทัมามีสุขนางสาวปันิดามามีสุขภาพข่าวสุกันวรลีสุวรรณรายงาน